คำสอนของหลวงพ่อพุทธทาหัวข้อธรรมะก้าวตาธรรมะก้าวตามีด้วยกันดังนี้ 1. อนิจจตาสองทุกขตา 3. อนัตตา 4. ธรรมะิตตา 5. ธรรมนิยามตา 6. อิทัปปจยาตา 7. จสุญญาตา 8. ตถตา ก้ตาตมมยตาทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าความหมายของแต่ละอันคืออะไรบ้างมีอะไรบ้างนะครับอันแรกอันนิจตาความไม่เที่ยงไม่แน่นอนไม่ยั่งยืนมันไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงมันมันก็ต้องแปลเปลี่ยนไปมันก็เกิดกิเลสไม่ได้นะครับอันที่สองทุกขตา ความทนอยู่ไม่ได้มันทรมานมันต้องเปลี่ยนแปลไปมันทนอยู่ไม่ได้นะครับมันจะเอาอะไรกับมันให้มันคงที่ไม่ได้มันต้องทนมันทนอยู่ไม่ได้มันต้องเปลี่ยนแปลงไปมันก็สืบเนื่องมาจากอนิจจังอนัตอนิจจตานะครับอนิจจตาทุกตาแล้วต่อไปก็อนัตตาอนัตตก็คือความไม่มีตัวตนความไม่ใช่ตัวตน บังคับบัญชามันไม่ได้ก็ในเมื่อมันต้องแปลเปลี่ยนไปทนอยู่ไม่ได้แล้วมันจะมีอะไรให้มันยึดมั่นถือมั่นให้มันเป็นตัวเป็นตนมันก็ไม่มีมันก็เป็นหลักรวมความสามข้อนี้ก็เป็นหลักไตรลักษณ์ซึ่งเป็นสามลักษณะของธรรมชาตินั่นเองนะครับต่อไปอันที่สี่ธรรมมัติตตานะครับ มันเป็นอยู่อย่างนี้ตามธรรมชาติมันก็เหมือนข้อเนี้ยเหมือนเป็นการสรุปความจากหลักไตรลักษณ์อน,นิจตาทุกตาธรรมอนัตตาเนี่ยว่ามันก็เป็นอยู่ตามธรรมชาติของมันอย่างนี้แหละนะครับอันนี้คือธรรมมท,ทธาิตตาอันที่ห้าธรรมนิยามตาคือ มีกฎของธรรมชาติที่ควบคุมมันอยู่ซึ่งมันก็เป็นการบอกอยู่นั่นเองแหละที่ว่าอนิจจังทุกขังอนาัตตาลักษณะทั้งสามตามธรมมมมธรมชาติเนี่ยมันเป็นมันมีกฎของธรรมชาติเนี่ยที่ทําให้มันต้องเป็นไปตามแบบนี้ไม่ได้มีใครสร้างขึ้นไม่ได้มีต่อให้แบบพระพุทธเ,เจ้าก่อนจะเกิดขึ้นมามันก็เป็นของมันอย่างนี้นะครับมันมีกฎเกณฑ์ของมันตามธรรมชาติอยู่แล้ว ข้อที่6กนะครับอิทัพปัจจยตาเป็นการขยายความว่ากฎเกณฑ์ของธรรมชาติเนี่ยมันก็คือการเกิดขึ้นอาศัยกันของปัจจัยทั้งหลายก็คือเหตุทุกเหตุล้วนเกิดแต่ปัจจัยต่างๆเกิดขึ้นมาไม่มีเหตุอะไรที่ไม่มีไม่มีผลอะไรที่ไม่มีเหตุและเหตุ เหตุก็อาจจะเกิดจากเหตุเดียวหรือเกิดจากเหตุและปัจจัยรวมกันถึงได้เกิดผลนั้นๆขึ้นมานะครับอิทธปัจจยตาก็เรียกว่าเป็นหลักปฏิจจสมุปบาทนะครับปฏิจจสมุป,ปบาทต่อไปข้อที่7สุญญาตาเมื่อรู้แล้วว่ากฎธรรมชาติเนี่ยสำคัญก็คืออิทธิปัจจยตาเนี่ยมีการผลทุกผลเกิดขึ้นล้นเกิดแต่เหตุเนี่ย ก็จะเห็นได้ว่าเหตุนี้ส่งให้เกิดผลนี้แล้วผลนี้ก็เป็นเหตุที่เกิดให้ส่งให้เกิดผลอีกต่อๆไปเมื่อมองภาพรวมแล้วจะเห็นเรื่องสุญญตาคือความว่างว่างจากความมีตัวตนคือมันเหมือนมันทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ไหลไปมันหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงไม่ได้ นะครับก็เลยเรียกว่าเป็นสุญญตานะครับต่อไปตถาตาความเป็นเช่นนั้นเองเมื <tuh> ่อเห็นภาพรวมแล้วแล้วก็ความความว่างจากความเป็นตัวตนแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าถึงซึ่งความเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นภาวะที่มันเป็นวงจรไหลไปอย่างนั้นอย่างนั้นเองมันก็เป็นของมันอย่างนั้นเองแหละก็เลยเรียกว่าตถาตาเข้าถึงเข้าถึงความเป็นตถานะครับ ต่อไปข้อที่9อันสุดท้ายก็คืออัตตมยตาความคงที่คงที่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นกับเหตุใดๆไม่ขึ้นอยู่กับเหตุหรือปัจจัยใดๆอะไรอีกต่อไปแล้วหรือที่ท่านพุทธทาสสรุปคำนี้ว่ากูไม่เอากับมึงแล้วนะครับไม่มีอะไรที่ชักชักชวนให้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอีกต่อไปแล้วเป็นอิสระจากเหตุปัจจัย แล้วมันคงที่แล้วไม่เอากับมันอีกแล้วนะครับไม่ยึดกับมันอีกแล้วนะครับก็ขอจบธรรมะก้าวตาแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ